ทำไมตัดสายอ่ะก็เพราะว่าพี่มาถึงแล้วนะเซเอาพี่คะค่ะขออนุญาตเสิร์ฟนั่งดื่มนะครับค่ะอันนี้เมนูนะครับเผื่อสั่งอะไรเพิ่มขอบคุณค่ะพี่พาร์ทพี่พัดโดนพี่ปราบทำอะไรอีกไหมคะเนี่ยอย่าไปพูดถึงเขาเลยตั้งแต่มีเรื่องเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยเข้าเรื่องเราดีกว่าก็แต่วันนี้นะพี่มามีอะไรหรือเปล่าคอะไรเนี่ยแซ่บเหมือนกันนะเราเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่านัดเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยมีคนส่งมาให้ใหม่วันเกิดอะค่ะยังมีอีกนะคะพี่พัดเฮ้ยเลือดใหม่นี่มันอะไรอะเนี่ยเป็นเสื้อของนัทค่ะคือนัทเขาเจออุบัติเหตุนิดหน่อยอุบัติเหตุเมื่อไหร่หรอก็คืนวันเกิดใหม่นั่นแหละค่ะจริงๆแล้วอ่ะนัทเขาโดนปล้นแต่ที่ใหม่จะให้พี่พัดดูอ่ะมันไม่ใช่เลือดนี่ค่ะรอยลิปสติกคือมันมีทั้งรอยลิปสติกบนเสื้อของนัทแล้วก็มีอีชุดบ้าๆนี่ที่ใครไม่รู้ส่งมาให้อีกอ่ะทำไมนัดมีคนอื่นหรอไม่รู้อะค่ะเอาอะไรมาไม่รู้นี่มันเห็นขนาดนี้แล้วใหม่หรือว่าวันเกิดใหม่นัดอาจจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะตอนนี้นัดรู้เรื่องนี้หรือยังยังไม่รู้ค่ะไม่เอานายอย่าคิดมากผู้หญิงคนนั้นมันก็แค่อาจจะอยากทำให้ใหม่รู้ว่าใหม่ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวของนัทไงแล้วนี่นัทเขามีท่าทีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยนะคะนัทเสมอต้นเสมอปลายคือเมื่อก่อนเคยดีกับใหม่ยังไงตอนนี้ก็ยังดีเหมือนเดิมใหม่พี่จะบอกอะไรให้นะผู้ชายเนี่ยเวลาเขายิ่งทำดีกับเรายิ่งปากหวานมันอาจจะแปลว่าเขากำลังปกปิดความผิดอะไรของเขาอยู่ก็ได้นะและไอ้นิสัยเจ้าชู้เนี่ยมันเลิกไม่ได้ทางที่ดีพี่ว่าใหม่อ่ะควรจะปิดหูปิดตาข้างหนึ่งไว้น่าจะดีกว่าอาจจะหมายความว่านัดไม่เอานะไม่เครียดไม่อยากเครียดสิตีนกาถามหานะเนี่ยทำตัวเองให้มันแซ่บๆแต่งตัวสวยๆดูอย่างพี่นี่เวลาเครียดเวลาอะไรพี่ก็ไปช้อปปิ้งไปสปาอย่าไปเครียดมากเออนี่พูดถึงช้อปปิ้งวันนี้พี่ไปได้นี่มาสวยไหมสวยค่ะสวยอะไรมองก่อนดูก่อนนี่ไม่ทันได้ดูเลยนี่เฮ้ยสีนี้เข้ากับใหม่เหมือนกันเนาะไม่รู้แท่งเก่ามันหายไปไหนอ่ะก็เลยต้องซื้อแท่งใหม่เลยไม่จริงหรอไม่ไม่เป็นอะไรอ่ะเปล่าค่ะพี่พัดมีสายเข้าค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าใหม่ใหม่จำได้ว่าใหม่มีธุระต่อค่ะใหม่อยู่เป็นเพื่อนพี่พัดไม่ได้แล้วใหม่ขอตัวกลับก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยโทรไปกันเนาะทำไมโทรหาโอเคแต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไปทั้งหัวใจเชื่อมันในรักอยู่เส
see